คนนี้เขาชวนเข้าดันเจียนบ่อยเกินแต่ไม่เข้านะเวลาคนเขาชวนเนี่ยคือปาร์ตี้มันเปิดโอเคสำหรับเกมนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคนที่อยากได้คลิปได้ข้อมูลได้สาระสำหรับคลิปนี้ไม่มีครับผมจะไล่สาระไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่นี่ก็จะแอนตี้ด้วยนะแอนตี้เติมเงินนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสายฟรีเนี่ยผมจะแอนตี้บอกเลยว่าอย่าเล่นดีกว่านะครับเกมนี้เป็นเกมโยกังโมบายนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อประมาณ3วันที่แล้วคลิปนี้ออกอาจจะออกประมาณ20วันหลังจากนี้นะครับแล้วก็คนที่อยากได้สาระก็ลองดูช่องอื่นนะครับพิมพ์ชื่อเอานะครับแล้วก็ไปดูช่องอื่นเอาส่วนที่เขาขึ้นหน้าจออยู่นี้คือมีคนกำลังชวนเข้าดันเจียนหรืออะไรสักอย่างนึงแหละแต่ผมไม่สนใจนะปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หมดเองเพราะว่าตอนนี้ผมปล่อยออโต้อยู่เกมเป็นรูปแบบของการเดินเควสออโต้นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์มีดันเจียนก็ไม่มีอะไรพิเศษนะผมจะไม่กล่าวเจาะลึกเลยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเกมสไตล์นี้ผมจะไม่นิยมแค่อยากเข้ามาเล่นเพื่อดูบรรยากาศสักเล็กน้อยในไหนก็ไหนๆแล้วลงทะเบียนไว้แล้วก็อยากเข้ามาดูมันแจกอะไรบ้างไหมมันมีการสปองที่ดีไหมมันแจกของให้กับสปองมากไหมนะครับโดยทั่วไปเกมนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับโหดของที่การสปองได้จากของฟรีใช่เราทำเควสเนี่ยเราจะได้เขาเรียกอะไรอะพอยต์ฟรีแต่พอยต์ฟรีเนี่ยเป็นพอยต์ที่การสปองของไม่ได้ต้องเป็นพอยที่เติมเงินนะครับถึงจะการสปองของได้ดีแล้วก็ระบบไม่มีอะไรครับมีเลเวลมีเควสมีวิ่งเควสกดเควสมันก็ไปวิ่งไปตีกลับมาส่งเควสแล้วก็รับเควสใหม่แล้วก็ไปวิ่งตีแล้วกลับมาใหม่นะครับไม่มีอะไรพอเลเวลเราไม่ถึงกำหนดเราก็ต้องไปไล่เควสให้ถึงกำหนดเช่นตอนนี้ผมเลเวล44ผมหมดเควสแล้วผมต้องปั๊มเลเวลตัวเองให้ได้45เพื่อที่จะไปวิ่งเควสต่อไปก็ไม่มีอะไรพิเศษครับเกมนี้มีระบบออฟไลน์นะครับก็ออฟไลน์ไปมันก็จะมีของรางวัลให้เราก็เลือกเป็นประสบการณ์ก็ได้จะทำให้เราผ่านเลเวลได้สักวัน2วันเนี่ยก็น่าจะผ่านเลเวลได้เป็น45แต่ผมคงไม่ได้เล่นอีกแล้วนะถ้าคิดนี้เดี๋ยวคงเลิกเล่นนะครับระบบก็ไม่มีนะครับก็มีด่านมีอีเวนต์มีตัวละครมีด่านต่างๆซึ่งเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีเวนต์ต่างๆครับแล้วก็มีเว้นทั่วไปนะนี่ไม่มีอะไรพิเศษอยู่แล้วนะเป็นเกมปกตินะครับรูปแบบของการสวมใส่นะครับก็มีรูปแบบของการตีบวกอาวุธนะรูปแบบของการรวมอาวุธนะครับรูปแบบของการเลื่อนขั้นอาวุธเนี่ยก็ทั่วไปครับไม่มีอะไรพิเศษนะวัตถุดิบก็ไปหาเอาในดันเจียนแล้วก็เป็นสายฟรีเนี่ยก็หาได้ยากนะครับหาได้ยากกว่าจะรวมได้เนี่ยเขาก็เลิกไปแล้วเกมปิดไปแล้วหรือตอนที่คุณไม่เลิกจนเกมปิดเนี่ยคุณก็ไปสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้หมดเรื่องแนะนำแล้วที่เหลือคือคำแนะนำจากใจสายฟรีที่ไม่ได้เติมเงินผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นเกมสไตล์นี้ถ้าอยากเล่นเกมสนุกสนุกแล้วง่ายๆเนี่ยผมว่าไปลองฝึกพวกโมบายPUBG Mobile FreeFireหรือเกมที่มันแบบเล่นเล็กๆแล้วก็จบอะอย่างน้อยเนี่ยมันยังสนุกได้แต่เกมนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างนานเปิดคอมเปิดมือถือเอาไว้ปล่อยให้มันตีออโต้ไปเรื่อยๆเพื่อจะเก็บเลเวลสำหรับสายฟรีเนี่ยผมว่ามันไร้สาระมากๆเลยแม่งแบบเสียเวลาเอาเวลาเปิดโทรศัพท์มือถือไปดูหนังดูละครฟังฮิปฮอปผมว่ามันยังเท่กว่าผมว่ามันยังมีสาระกว่าเลยนะแบบเพลิดเพลินเจริญใจไปนะครับแต่เอามาเปิดเพื่อแล้วเกมมันก็ยังข้อมูลผมไม่รู้ว่าข้อมูลมันยังไงบางทีเราก็ไม่ได้กดเข้าไปนะมันก็ดึงเข้าไปซะงั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าระบบมันเป็นยังไงของมันระบบมันยังไม่สมบูรณ์หรือว่าระบบมันบั๊กมาแช่งมันโอเคครับเพราะเกมมันเพิ่งเปิดตัวมันจะเอาสมบูรณ์ก็ผมไม่ได้นะครับแต่ระบบที่แน่นอนก็คือเติมเงินนะครับของที่เติมเงินเนี่ยพวกเขาเติมเงินเนี่ยมันก็จะมีความแรงกว่าสายฟรีอยู่แล้วนะครับเลือดเป็น 15,000 โจมตี 7-8,000 ต่ออาวุธเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เติมเงินก็ไม่แนะนำครับไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่าสู้เขาไม่ได้
อีเวนต์สู้เขาไม่ได้อะไรที่มันต้องใช้ลำดับในการสู้เนี่ยสมมติว่าเข้าไปสู้ทำดาเมจได้เท่านี้จะได้ของรางวัลเนี่ยเราจะไม่สามารถแย่งชิงอะไรเขาได้เลยเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้เราดาเมจเราไม่ได้พลังเราไม่ได้เลือดเราไม่ได้อารีนาก็สู้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยครับเป็นต้นสายฟรีก็นะลำบากนะครับลำบากโอเคครับคลิปนี้ถ่ายคลิปเล่นๆครับไลฟ์สาระต้องขออภัยด้วยขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับเกมนี้มี2ภาษานะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษผมไม่ได้แอนตี้เกมนะแต่ว่าผมแอนตี้ระบบนะครับคือผมไม่มีตังค์เพราะถ้าผมมีตังค์แบบลูกกระทิงแดงผมอาจจะเอ้ยเกมสนุกจังเลยนะครับแต่ผมไม่มีตังค์อย่างนั้นนะครับถ้าผมมีตังค์อย่างเขาเนี่ยผมคงไม่นั่งมานั่งเล่นเกมนะผมน่าจะเล่นในชีวิตจริงนะครับขอบคุณมากครับ